ผมถ่ายรูปติดอะไรบางอย่างในป่าเรื่องโดยไวโอลาฟผมเป็นช่างภาพและถูกจ้างวานให้ไปถ่ายภาพสัตว์ป่าตามคำร้องขอของดร.คอบายาชิเพื่อศึกษาสัตว์ต่างๆแน่นอนว่าผมตอบตกลงเพียงแต่ผมไม่รู้เลยว่าการรับงานถ่ายภาพนอกสถานที่ครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปผมรักการถ่ายภาพมาโดยตลอดมันเป็นความหลงใหลตลอดชีวิตของผมเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมวิ่งไปรอบๆพร้อมกับกล้องที่พ่อมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดและถ่ายรูปทุกสิ่งที่เมย์เห็นรอบๆระแวกบ้านของเราในจังหวัดชิซูโอกะผมรักการถ่ายภาพมากจนผมตั้งใจที่จะทำมันเพื่อเป็นอาชีพผมเริ่มทำงานที่ค่อนข้างน่าเบื่อเช่นถ่ายรูปอาหารการแข่งเบสบอลของเด็กๆและงานสั้นๆคือถ่ายรูปแร็คคูนแต่แล้วในวันหยุดผมก็ได้รับข้อเสนอโดยไม่คาดคิดข้อเสนอนั่นคือการทำงานถ่ายภาพสำหรับการสำรวจสัตววิทยาในป่าฝนของอเมซอนในตอนนั้นผมตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันผมไม่เคยไปถ่ายอะไรจากที่ไกลๆแบบนี้มาก่อนและไม่เคยอยู่ไกลบ้านขนาดนี้ด้วยไกลที่สุดที่ผมเคยไปคือโตเกียวนี่คืองานที่ผมรอคอยเพื่อที่จะทำให้ผมโด่งดังขึ้นแน่นอนว่าผมตอบตกลงเกือบจะได้ทันทีวันถัดมาผมเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเกียวโตที่นั่นผมได้พบกับดร.โคบายาชิเรียวยะชายผู้รับผิดชอบในการรวบรวมการสำรวจครั้งนี้พร้อมผู้ช่วยสองคนของเขาคือคาร์เตอร์และจูรีนที่มาร่วมในการสำรวจครั้งนี้ด้วยจากนั้นเรานั่งเครื่องบินไปที่ริโอเดจาเนโรเมื่อลงเครื่องเราต่อรถบัสเข้าไปในใจกลางของบราซิลไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าฮาราตัสมันเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยป่าไม้และอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำอเมซอนป่าทึบและมืดมิดล้อมรอบพวกเราทุกด้านมันน่าทึ่งกับความงามของมันจริงๆจนผมอดไม่ได้ที่จะนำกล้องขึ้นมาถ่ายในเมืองฮารัปตัสดร.โคบายาชิได้พบกับชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่ายูรุกยูรุกเขาเป็นคนนำทางของเราเขาค่อนข้างคุ้นเคยกับพื้นที่นี้เป็นอย่างดีและยินดีที่จะเป็นไกด์ให้กับเราคาร์เตอร์จองห้องพักที่โรงแรมท้องถิ่นและในคืนนั้นเราออกไปเที่ยวกันทั้งคืนก่อนที่จะเริ่มทำงานในเช้าวันพรุ่งนี้ผมทำความรู้จักและพูดคุยกับยูรุกปรากฏว่ายูรุกเป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวเขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้มาตลอดทั้งชีวิตและเล่าเรื่องราวการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าและตำรวจบราซิลให้ผมฟังรวมทั้งการผจญภัยสุดมันทุกประเภทแต่แล้วในบทสนทนาอันหนึ่งเขาได้พูดถึงเด็กกลุ่มหนึ่งที่หายตัวไปเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่ทราบสาเหตุหายไปงั้นเหรอพวกเขาหายไปได้ยังไงอ่ะผมพูดเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งราวกับว่าเขากำลังถกเถียงกับตัวเองว่าควรจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมดีไหมป่าฝนก็แบบนี้แหละเป็นสถานที่ที่อันตรายมากหากคุณไม่รู้ทางหรือวิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นก็อาจจะเสี่ยงชีวิตได้เด็กพวกนั้นอายุแค่16เองพวกเขาอาจจะเข้าไปในป่าเมาเหล้าแล้วก็อาจจะหลงทางใครจะไปรู้ล่ะ
แต่คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านคิดว่าพวกเขาคงไปเจอวิญญาณร้ายมากกว่ายูรุกล่าวหมายความว่ายังไงอ่ะมันฟังดูบ้าไปมากเลยนะผมพูดพวกเขาคิดว่าวิญญาณบางอย่างเข้าสิงเด็กพวกนั้นแล้วเอาตัวพวกเขาไปมันก็แค่ตำนานท้องถิ่นนะคุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับมันหรอกผมเข้าไปในป่านั้นบ่อยพ่อกับห้องน้ำเลยถ้ามีวิญญาณจริงๆผมก็ต้องเห็นบ้างสิยูรุกล่าวช่วงเวลาในคืนนั้นผ่านไปจนถึงเวลาเข้านอนผมทิ้งเรื่องบ้าๆนั้นไว้ตรงนั้นแต่ต้องยอมรับว่าผมรู้สึกไม่สบายใจแปลกๆตลอดทั้งคืนเช้าวันนั้นเราออกเดินทางเข้าไปในป่าเราสวมเสื้อผ้าหลวมๆและเป้สะพายหลังใบใหญ่สำหรับขนสิ่งของต่างๆเราคาดว่าจะเข้าไปที่นั่นเป็นเวลา5วันดังนั้นเราจึงนำของที่จำเป็นไปเยอะมากๆยูรุกพาเราเข้าไปในป่าซึ่งในไม่ช้ากิ่งก้านต้นไม้ก็บดบังแสงของท้องฟ้าไปเกือบหมดแสงที่กรองผ่านกลายเป็นสีเขียวเข้มพื้นป่าปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์สัตว์เล็กๆและนกที่กระโดดไปมาขณะที่เราเดินผ่านยูรุกเตือนเราให้ระวังสัตว์เลื้อยคลานที่มีสีสันสดใสเนื่องจากพวกมันเกือบทั้งหมดมีพิษดร.โคบายาชิแนะนำให้ผมถ่ายรูปพืชและสัตว์ต่างๆระหว่างทางแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของป่าทำให้เกิดภาพที่น่าประทับใจไม่น้อยผู้ช่วยสองคนของเขาจดบันทึกและข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันที่พวกเขาพบวันนั้นเราเดินหลายชั่วโมงและหยุดพักบ้างเป็นครั้งคราวผมถูกเหงื่อปกคลุมเช่นเดียวกับยุงที่เข้ามากัดแม้จะรู้สึกอึดอัดแต่วันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่สวยงามทีเดียวโจรีนที่เดินนำหน้าไปนิดหน่อยก็ตะโกนเรียกหาพวกเราที่เหลือเพื่อให้ตามเธอไปดูอะไรบางอย่างเราทุกคนเดินตามเสียงของเธอที่นั่นเราพบกับสิ่งนั้นมันเป็นศิลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความยาวของมันประมาณ iPad Pro ในมือของโจรินมันเป็นแผ่นศิลาสีดำและถูกปกคลุมไปด้วยงานแกะสลักและสัญลักษณ์แปลกๆมากมายตรงกลางศิลามีภาพแกะสลักเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายกับมนุษย์คุณเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมผมถามยูรุกเขาส่ายหัวไม่นะมันดูไม่เหมือนอะไรที่คนชนเผ่าในท้องถิ่นสร้างขึ้นมาเลยดร.โคบายาชิจ้องไปที่ศิลาดวงตาของเขานิ่งสนิทราวกับว่าเขาถูกดึงจิตใจให้หายไปในที่สุดเขาก็หันมาหาพวกเราผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลผมว่าเราควรนำมันติดตัวไปด้วยเพื่อไว้มอบมันให้กับแผนกโบราณคดีเมื่อเรากลับถึงญี่ปุ่นพวกเขาต้องคิดว่ามันน่าสนใจอย่างแน่นอนดร.โคบายาชิกล่าวคาร์เตอร์และโจรีนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงและเนื่องจากผมมีสัมภาระในกระเป๋าน้อยที่สุดผมจึงได้รับหน้าที่เก็บแผ่นศิลานั้นไว้กับตัวในวันที่เหลือก็ผ่านไปโดยไม่มีเรื่องประหลาดอย่างอื่นเกิดขึ้นนอกจากสัตว์ป่าบางชนิดที่เรากำลังศึกษาอยู่คืนนั้นเราพบก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งเราสามารถตั้งแคมป์อยู่ข้างๆได้มีที่โล่งเล็กๆอยู่ข้างๆทำให้เราจุดไฟได้เพื่อทำอาหารสำเร็จรูป
เราพลอยหลับไปหลังจากที่คุยกันถึงเรื่องราวต่างๆผมตกลงลึกไปในความมืดมิดของความฝันจนกระทั่งผมตื่นขึ้นมาผมมองไปรอบๆและพบว่าท้องฟ้ามันยังมืดอยู่เนื่องจากเราอยู่ในที่โล่งทำให้เห็นดวงจันทร์ส่องแสงซีดจางเฉพาะส่วนนี้ของป่าไปสิ้นสุดที่แนวต้นไม้ผมหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูและพบว่ามันเป็นเวลา 3:34 นาทีผมจึงข่มตาลงเพื่อตั้งใจหลับอีกครั้งแต่หลังจากที่รู้ว่ามันไร้ประโยชน์ผมก็ลุกขึ้นยืนและจ้องมองไปที่ต้นไม้จากนั้นผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างกระเป๋าเป้ของผมมีแสงจางๆออกมาจากข้างในนี่มันโคตรพิลึกเลยผมเดินไปที่กระเป๋าและค่อยๆ คลายซิปอย่างระมัดระวังมีแสงส่องออกมาจากหินผมพยายามจะดึงมันขึ้นมาแต่ในขณะที่มือของผมสัมผัสไปที่มันความรู้สึกแสบร้อนก็เกิดขึ้นบนมือของผมผมกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเผลอปล่อยมันลงพื้นแล้วเดินถอยออกจากมัน3 ก้าวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ใครตื่นผมมองกลับไปที่หินนั่นและเห็นว่าแสงค่อยๆหายไปในที่สุดมันก็กลับกลายเป็นสีดำสนิทตามปกติผมตะลึงงันและสับสนไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงผมทำได้เพียงกลับไปนอนดังเดิมเพียงแต่มีความระแวงไม่น้อยหลังจากพลิกตัวไปมาประมาณ1 ชั่วโมงผมก็หลับไปอีกครั้งวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางกันต่อศิลานั่นยังอยู่ในกระเป๋าด้านหลังผมแม้จะรู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนแต่ผมก็ยังคงถ่ายรูปตามคำสั่งของดร.คาบายาชิวันนี้สิ่งต่างๆผ่านไปค่อนข้างคล้ายกับเมื่อวานแต่คราวนี้มีบางอย่างแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะวันนี้ลำบากกว่าเมื่อวานมากในการหาสัตว์เพื่อถ่ายรูปและสังเกตพฤติกรรมของพวกมันพวกเราอยู่คงพบสัตว์ต่างๆอยู่ตามทางแต่สัตว์ที่เราพบก็จะรีบวิ่งหนีพวกเราทันทีเมื่อเราเดินผ่านพวกมันไปมันแปลกมากตอนนี้เป็นช่วงเวลาในช่วงบ่ายผมกำลังถ่ายรูปงูที่กำลังเลื้อยอยู่บนพื้นโจรีนอยู่ข้างหลังผมเธออธิบายข้อสังเกตพฤติกรรมงูบางอย่างผมกดถ่ายภาพมันจากนั้นก็มองดูรูปภาพเพื่อเช็คความสมบูรณ์ทว่ามีอย่างอื่นอยู่ในภาพมันเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ16 ปีคลานอยู่ที่พื้นมีเลือดเต็มตัวมีรอยแผลขนาดใหญ่รอยฉีกและมีรูทั่วร่างกายผมเห็นกล้ามเนื้อและกระดูกของเขาทะลุออกมาได้สำร่างนั้นมองตรงมาที่กล้องโดยที่ชี้นิ้วมาหาผมผมรู้สึกได้ทันทีว่าเขาดูหวาดกลัวอย่างสุดขีดเหมือนกับผมในตอนนี้ผมร้องตกใจและกระโดดถอยออกจากกล้องผมมองดูรูปภาพด้วยความหวาดกลัวเมื่อเริ่มตั้งสติกลับมาได้ผมก็นำรูปนั้นไปให้โจรีนดูซึ่งเธอก็ตะลึงไม่ต่างจากผมเรานำมันไปให้คนอื่นๆดูต่อคาร์เตอร์ค่อนข้างตกใจกับภาพนั้นอย่างที่คิดไว้สีหน้าของเขาเหมือนไก่ต้มไม่มีผิดส่วนดร.คาบายาชิก็เหลือบมองมันอย่างไม่สนใจแต่ยูรุกเมื่อเขาเห็นภาพนี้ก็ระบุตัวตนของคนในภาพได้ทันทีนั่นเป็นหนึ่งในเด็กผู้ชายที่หายตัวไปที่นี่เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่อยู่รู้กล่าวตอนนี้ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมา
และไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการมุ่งหน้ากลับไปที่หมู่บ้านผมบอกดร.โคบายาชิว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่การทำงานที่ผิดพลาดของกล้องด้วยซ้ำเพราะว่าผมได้ตรวจสอบดูไปแล้วสิ่งมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่เขากลับปฏิเสธผมรู้ว่ารูปนี้มันแปลกและพิลึกมากแต่มันก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่เราจะยกเลิกการสำรวจเรากำลังทำงานได้อย่างคืบหน้าอีกอย่างผมเสียเงินไปจำนวนไม่น้อยกับงานครั้งนี้ดังนั้นผมจะไม่ยกเลิกการเดินทางนี้เพียงเพราะคุณเห็นผีในภาพถ่ายหรอกนะเอาล่ะรีบเดินทางต่อได้แล้วดร.คอมบายาชิกล่าวด้วยความหงุดหงิดทุกคนจำใจต้องเห็นด้วยแต่ยังไงก็ตามผมไม่สามารถลบความกลัวนี้ออกไปได้เช่นเดียวกันกับยูรุเราเดินผ่านป่าตลอดทั้งวันจนถึงตอนกลางคืนเราตั้งค่ายพักแรมในบริเวณที่มีต้นไม้ไม่มากนักพวกเราอาบแสงจันทร์อยู่ในความมืดมิดเกือบสมบูรณ์ผมตรวจดูกล้องเพื่อหาสิ่งใดก็ตามที่อาจไม่ควรมีอยู่ในภาพถ่ายแต่ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเพิ่มเติมอย่างที่คิดเอาไว้ระหว่างที่ผมเช็คกล้องอยู่นั้นผมก็ขอให้โจรีนที่นั่งอยู่ด้านหลังส่งน้ำที่อยู่ในกระเป๋าของเธอมาให้ผมโจรีนผมขอน้ำที่ฝากไว้ในกระเป๋าคุณหน่อยได้ไหมโจรีนโจรีนไม่มีเสียงตอบรับจากเธอผมจึงหันหลังกลับไปด้านหลังและลุกขึ้นมองรอบๆและพบว่าโจรีนได้หายตัวไปแล้วผมตะโกนเรียกคนที่เหลือในกลุ่มจากนั้นพวกเขาก็วิ่งเข้ามาพวกเราต่างตะโกนเรียกหาโจรีนแต่แน่นอนไม่มีเสียงตอบกลับจากเธอเลยเราจึงตัดสินใจแยกย้ายกันไปตามหาเธอบริเวณรอบๆแคมป์เราใช้เวลาค้นหาไม่นานก็เป็นผมที่ได้พบกับเธอในสภาพที่ไร้ชีวิตมันทำให้ผมแทบจะเสียสติเพราะว่าร่างของโจรีนนอนอยู่กลางต้นไม้สูงแต่ใบหน้าของเธอแทบจะจำอะไรไม่ได้เลยใบหน้าของเธอเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ทะลุจากด้านหน้าถึงด้านหลังร่างกายของเธอมีรูทะลุมากมายจนแทบจะพรุนไปทั้งร่างทำให้มองเห็นอวัยวะภายในในร่างกายผ่านรูได้อย่างชัดเจนบริเวณโดยรอบมีเลือดเต็มพื้นและมีกลิ่นเหม็นที่ทำให้ผมนึกถึงร้านขายเนื้อลอยอยู่ในอากาศผมตะโกนด้วยความกลัวสุดขีดจนทำให้ที่เหลือรีบวิ่งมาหาเมื่อพวกเขาเห็นโจรีนทุกคนก็มีปฏิกิริยาที่คล้ายกันคาร์เตอร์คุกเข่าลงข้างโจรีนแล้วเริ่มสะอื้นอย่างควบคุมไม่ได้ดร.โคบายาชิเพียงแค่ก้มหัวลงยูรุเริ่มมองไปมารอบๆด้วยความหวาดกลัวผมพอแล้วผมจะกลับบ้านผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะแต่ผมไม่อยากจะรู้ด้วยแล้วยูรุกล่าวดร.โคบายาชิหันมาหาเขาเอาล่ะคุณยูรุคุณจะกลับไปก่อนก็ได้แต่ผมยังจะอยู่ต่อนี่คุณเสียสติไปแล้วหรือไงถ้าเราไม่ออกจากป่านี้อะไรบางอย่างจะต้องทำให้คุณตายที่นี่ได้นะด็อกเตอร์ยูรุกล่าวคุณไม่จำเป็นต้องสนใจผมหรอกด็อกเตอร์คอมบายาชิตอบเรื่องของคุณเลยด็อกเตอร์ทำในสิ่งที่คุณต้องการไปเถอะผมไม่เอาด้วยแล้วคอยหาทางกลับดีๆแล้วกันถ้าไม่มีไกด์ยูรุกล่าวยูรุกเดินกลับไปที่แคมป์เพื่อหยิบเสบียงของเขาคาร์เตอร์ดูมันจะครุ่นคิดบางอย่างอย่างรอบคอบและตัดสินใจว่าควรจะทำยังไงต่อส่วนผมตัดสินใจได้ทันทีที่เห็นศพผมจะออกไปจากที่นี่ผมหยิบกล้องขึ้นมาและตัดสินใจถ่ายรูปร่างของโจรีน
พื่อนำไปเป็นหลักฐานและส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจวิเคราะห์ในตอนที่ผมกำลังถ่ายรูปและอัพโหลดรูปภาพอยู่นั้นเจ้าสิ่งนั้นมันก็อยู่เบื้องหลังผมมันใหญ่มากขนาดของมันสูงเหมือนต้นไม้หลายฟุตมันปรากฏเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่มันไม่มีดวงตาเพราะว่าใบหน้าของมันเป็นรูกลวงโบ๋เหมือนรอยแผลที่หน้าของโจรีนร่างกายของมันเป็นสีขาวแต่ภายในสีแดงคล้ายเนื้อลำตัวของมันก็เป็นรูกลวงขนาดใหญ่สองอันมันไม่ขยับแต่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันกำลังจ้องมาที่ผมผมรีบวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามและตะโกนบอกให้คนอื่นวิ่งไปเช่นกันพวกเขาสับสนแต่พวกเขาก็วิ่งตามผมไปโดยทิ้งเสบียงทั้งหมดไว้ที่ค่ายพวกเราวิ่งมาได้สักพักแต่ก็ยากที่จะวิ่งผ่านต้นไม้ที่หนาทึบตัวของผมถูกปกคลุมด้วยบาดแผลและรอยฟกช้ำที่ถูกกิ่งก้านบาดผมรู้สึกถึงเหงื่อที่ชุ่มตามร่างกายส่วนอีก3คนที่เหลืออยู่ไม่ไกลจากด้านหลังผมผมหยุดหายใจสักพักและสังเกตรอบๆตัวโชคดีที่ผมไม่เห็นตัวประหลาดนั่นแล้วเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยด็อกเตอร์คุบายาชิจึงสั่งให้ทั้งกลุ่มหยุดวิ่งพวกเราถอนหายใจด้วยความโล่งอกเราควรจะไปต่อทางนั้นเราหยุดไม่ได้มันอาจจะยังตามมาอยู่ผมพูดจากนั้นผมก็เล่าสิ่งที่เห็นเกี่ยวกับเจ้าตัวประหลาดนั่นและพวกเขาทั้งหมดก็พูดไม่ออกพวกเราตัดสินใจเดินต่อไปแม้จะอยู่ในเวลากลางคืนและเสี่ยงต่อการหลงทางก็ตามผมยังคงสังเกตรอบตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าเจ้าตัวประหลาดนั่นจะยังปรากฏตัวอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนะตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ผมมาที่นี่ถ้าเราเดินไปตามทางนี้เรื่อยๆผมจำได้ว่าจะมีหมู่บ้านใกล้เคียงอยู่แถวนี้ดร.คุบายาชิกล่าวไม่นะผมสาบานได้เลยว่าไม่มีหมู่บ้านไหนอยู่ใกล้ที่นี่หรอกคุณอาจจะจำผิดไปแล้วดร.ปากไปเลยไอ้คนผิวสีฉันรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนและอย่ามาบอกว่าฉันคิดผิดดร.คุบายาชิตะโกนตอนนี้อยู่รุกโกรธมากจนเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาพุ่งเข้าไปต่อยดร.คุบายาชิจนคาร์เตอร์ต้องรีบเข้ามาห้ามเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะคุณคนเดียวที่ดันทุรังเข้ามาที่นี่อีกอย่างคุณจะรู้เรื่องพื้นที่แห่งนี้ไปมากกว่าผมคนที่อยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตได้ยังไงยูรุกล่าวเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่ยังไงล่ะฉันรับประกันได้เลยฉันรู้เรื่องมากกว่าแกซะอีกปล่อยฉันฉันรู้อยู่แล้วว่ามีสิ่งนั้นอยู่ที่นี่แต่ฉันรู้ว่ามันมีใครเชื่อเรื่องบ้าๆแบบนี้แน่นอนดังนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ฉันมาที่นี่คือเพื่อต้องการจะมาค้นหามันฉันก็เลยแต่งเรื่องไร้สาระขึ้นมาบอกว่าเพื่อออกสำรวจด้านสัตววิทยาและพวกแกก็เชื่อฉันเองจริงๆแล้วฉันมาที่นี่เพื่อบางสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นผมแทบระงับความโกรธไว้ไม่อยู่เขาพาพวกเราทุกคนมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อไล่ล่าปีศาจและไม่ได้บอกพวกเราเกี่ยวกับเรื่องอันตรายพวกนี้ด้วยซ้ำดีคุณได้หลักฐานแล้วนี่มันอยู่ในกล้องของผมผมถ่ายมันไว้ทันทีนี้พวกเรากลับกันได้หรือยังภาพจะจางหายไปตามกาลเวลาฉันต้องการหาหลักฐานที่มั่นคงกว่านี้และฉันตั้งใจจะมาหามันให้ทันใดนั้นมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาเฉยๆจากความว่างเปล่าทางด้านหลังของคาร์เตอร์ในตอนที่ดร.คุบายาชิกำลังพูดทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราไม่ทันได้ตั้งตัวเราทำได้เพียงแค่เฝ้าดูด้วยความสยดสยอง
เมื่อผิวหนังของคาร์เตอร์เริ่มทะลุเป็นรูมากมายออกจากร่างกายและใบหน้าของเขาเริ่มยุบลงเลือดกระเซ็นไปทั่วเขากรีดร้องด้วยความกลัวและความเจ็บปวดเป็นเวลานานเราตระหนักได้ว่าไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้แล้วตามฉันมายูรุกตะโกนและออกวิ่งนำผมวิ่งตามเขาเข้าไปในป่าแต่ด็อกเตอร์คงบัญญาชีไม่มาแต่เราไม่สนหรอกท่านใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลังมันเป็นเสียงของเจ้าสิ่งนั้นเสียงที่ทุ้มลึกและมืดมนจนทำให้สายตาของผมเริ่มบิดเบือนเหมือนจะหมดสติท่านใดนั้นเองผมสะดุดตอไม้ล้มลงอย่างแรงและขาของผมก็บิดเป็นมุมที่ไม่น่าจะบิดได้ผมตะโกนร้องด้วยความเจ็บปวดยูรุกเมื่อได้ยินเสียงของผมก็รีบวิ่งกลับเข้ามาช่วยเขาพยุงผมขึ้นยืนและมันก็ปรากฏตัวอีกครั้งต่อหน้าเราใบหน้าของยูรุกบิดเบี้ยวจนน่ากลัวเลือดเริ่มไหลออกจากจมูกปากและดวงตาของเขาเนื้อตัวของเขาถูกฉีกเป็นรูโหว่ออกทั้งหมดแล้วร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดผมพยายามจะช่วยเขาแต่ไม่มีอะไรที่ผมทำได้เลยสิ่งที่ผมทำได้ในตอนนั้นคือวิ่งหนีแม้ว่าขาของผมที่มันเจ็บเหลือเกินและเสียงร้องของยูรุกที่ตะโกนความช่วยเหลือมันก็ไม่ทำให้ผมหยุดวิ่งได้ในที่สุดผมก็สามารถวิ่งออกมาถึงถนนผมเหนื่อยหอบจากนั้นผมก็เห็นรถคันหนึ่งที่วิ่งมาตามทางซึ่งน่าจะเป็นรถของชาวบ้านผมจึงโบกมือและขอติดรถไปด้วยจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่านั้นยังคงหลอกหลอนผมอยู่ผมนอนไม่หลับทั้งคืนนึกถึงยูรุกที่ร้องขอความช่วยเหลือผมรู้สึกเป็นคนขี้ขลาดอีกอย่างผมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับดร.โคบายาชิหรือว่าเขาจะถูกฆ่าเหมือนคนอื่นๆแต่สิ่งที่หลอกหลอนผมจริงๆคือในเวลากลางคืนเสียงของเจ้านั่นเสียงที่ผมได้ยินมันดังอยู่ในทุกๆที่ที่ผมไปผมเริ่มมีอาการประสาทหลอนมากขึ้นทุกวันเอาแต่พูดถึงเจ้ายักษ์นั้นและทำร้ายร่างกายคนรอบข้างจนในที่สุดรอบครัวของผมก็พาผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องเล่าสยองขวัญในวันนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและถ้าใครสนใจอยากจะอ่านฉบับนิยายสามารถเข้าไปอ่านได้ตามลิงก์ด้านล่างหรือว่าถ้าเพื่อนๆถูกใจสามารถกดโดเนทให้กับเจ้าของเรื่องได้ตามลิงก์ด้านล่างนี่เลยนะครับสำหรับคืนนี้ช่อง Creepy Pasta ไทยหลอมวงเล่าเรื่องผี Channel ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ